จากกรณีมีการแบ่งป่นคลิปวิดีโอเม่ยิงล้าวสวนผ่ามงถือบังคับให้ขึ้นรถเพื่อกลับคืนไปอยู่น้าผัวเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าในวันที่สิหกันยานี้ทางเทาเ่าแก่ลุงตาของครูกรณีได้ออกมาสี่แจงผ่านคลิปวิดีโอใน YouTube ว่าบัญหาดังกล่าวได้มีการไกลเกีย่ยสร้างความเข้าใจกันแล้วภายในครอบครัวทั้งสองฝ่าย และทุกอย่างก็จบลงด้วยดีบ่มีการเอาโทษเอาโพยไผยพร้อมทั้งได้ป่วแปลงชิตใจกันตามฮิตของประเพณีแล้วในวิดีโอบางตอนได้ระบุวา่าเหตุผลที่มีการลากแกและเบิงคือวา่าบีบบ,งบาางังคับญานางมีส่งให้ขึ้นรถนั้นก็เนื่องจากว่าญานางมีส่งได้ตนนี้จากครอบครัวของผัวซื้อเท่ากูวอมาสองเทือแล้ว และเทือนี้เป็นเทือที่สามแต่ญานางก็ยังบอยากกับคืนไปหาผัวดังนั้นจึงมีการศึกษาอบรมแนวคิดให้กลับคืนเมื่อโดยดีแต่ยญานางมีส่งก็ยังโบฟังจึงมีปรากฏการณ์บีบังคับการเกิดขึ้นเล็กน้อยดังเจ้าหน้าที่ที่เฮดเวียกเวียกงานสนเผาท่านหนึ่งที่แขวงบริกรรมไซได้แปลคามเบ้าของเถาแก่แนวโฮมที่เผยแพร่ผ่านย t u b e ตอนหนึ่งว่า ก็นานนั้นเพิ่นได้หนีโจนจากครอบครัวของกูยาเออกูวือมาหาทางลุงตาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามสองครั้งผ่านมาตือว่าลุงตาเฮดเบียกแนวคิดกันเมืองด้วยถือเอาบุยาให้ปะในห,ห้างกันนั้นแล้วดังนั้นพ่อแม่ลุงตาจึงเฮ็ดเวียกแนวคิดให้เพื่อนเพิ่นก็นยอมเินดีกับขืนเมื่อสู้ฟัวท่านได้แปลตื่มว่าเมื่อ,อยานาง มีท่งยืนยันอย่างนักแน่นวาจังไดก็บกกับคืนไปอยู่น้าผูเป็นผัวก็คือเท้ากูเวอจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเท่าแกทั้งสองกัมสองฝ่ายจึงได้ปรึกษาหาเลือ้อแล้วตกลงซ่องหน้ากับญานางมีท่งและเท่ากูเวอเพื่อหาประกันยังสมัครใจและเข้าใจกันทั้งเท่าแกสองกัมสองฝ่ายซึ่งปัจจุบันญานางมีทรงและเท้ากูื้อ ป้ากันยังถึกต้องป่องดองแล้วตามฮิตของประเพณีในขั้นท้องถิ่นนางมีทรงกับเทากุยว้นนี้ได้แง่กันอยู่ย่า้างถึกต้องป่องดองตามฮิตของประเพณีกับบบได้ไปเว้าในไว้ว่าอยู่ในศาลขั้นใดขั้นหนึ่งที่มีอำนาจรัฐแล้วมีกะรัดจำอยู่ในใบญาฮางแต่ว่าคู่กรณีมีศาลเท่าสิแก ลุงตาส่งการส่งไฟเห็นดีอย่าห้ามในนาครอบครัวญนางมิซ้งเป็นแม่ิงญนางมีซ่งเป็นมแนม่ิงลาวสเน่ามงอายุประมาณ19เกปีอาศัยอยู่บ้านนาสวงเมืองเวียงทองแขวงบริคมไซและทากูเวอเป็นสาวลาวสเนา่ามงอาศัยอยู่เมืองบริคันแขวงบริคมไซทั้งสองได้แต่งดองกันตามฮิตของประเพณีเมื่อปี2019และได้อยู่กินน้ํากันมาเป็นเวลาหนึ่งปี แต่ตกมาปี2,000าวทั้ง2องคนมีเรื่องที่บกเข้าใจกันอย่างหุนแหงจนถึงขัน้นเห็ดให้หญานางมีส่งต้องโตนกลับคืนมาเหอนลุงตาสามข้างจึงเกิดเหตุการณ์คือดังอยู่ในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือ Facebook นั้นถึงงยังไรก็ตามต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวสาวราวหลายคนต่างก่อวิพากวิจารณ์ว่าเึงว่าการพิษคองต้องเทียงกัน จะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่กบมีแต่กบ,กบควรมีการบังคับคู่เข็นและใส่ความูลแหงต่อกันถึงเพียงนั้นและมดยุคสมัยแล้วที่จะบีบังคับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องขึ้นรถไปเฮือนอีกฝ่ายหนึ่งทำกลางการห้องไห้เสียใจยางแหงและน้ำตาไหลน้อยตามสองพวงแก้ม